ืองไทยกำลังจะมีหอดูดาวระดับโลกอยู่ที่เจียงใหม่เจ้าสูงที่สุดในไทยสูงที่สุดในอาเซียนแถมสูงที่สุดในแถบเส้นศูนย์สูตรของโลกด้วยคนไทยก็เหมือนกับคนทั่วโลกกลมๆใบนี้ดูดาวมาตั้งแต่สมัยโบราณครั้งกระนู้นบรรพบุรุษของเราเอาเส้นทางการเคลื่อนของดาวมาบันทึกเป็นสถิติคำนวณเป็นกระดานชนวนกลายเป็นโหราศาสตร์ส่วนดาราศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มตอนกาลิเลโอทำกล้องดูดาวแล้วมิชชันนารีก็เอาเข้ามาในบ้านเราสมัยสมเด็จพระนารายณ์ผ่านล่วงมาถึงแผ่นดินคิงมงกุฎจอมกษัตริย์นักดาราศาสตร์เรามีอาคารสำหรับปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์อย่างเป็นทางการดาราศาสตร์ไทยจึงบานสะพรั่งในครั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ทรงโปรดดาราศาสตร์และทรงสนับสนุนจนพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผ่านเมืองไทยจึงมีองค์กรด้านดาราศาสตร์ระดับโลกเป็นครั้งแรกพันธกิจหลักคือสร้างหอดูดาวมาตรฐานโลกให้ได้ผ่านไป8ปีเราทำสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาโอ้โหนอกจากชื่อจะดีแล้วหอดูดาวนี้มีอะไรดีอีกบ้างทำเลดีหอดูดาวตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์สูงสุดแห่งสยามอากาศดีเมฆน้อยฟ้าเปิดกว่า200คืนโดยไม่มีฝนมารบกวนหอดูดาวอยู่ในบริเวณที่ตั้งของเสาทวนสัญญาณบริษัท TOT ซึ่งแปลว่าเราไม่ต้องโค่นต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวบนดอยแถมเรายังร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติเปิดให้หอดูดาวนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวบนดอยอีกด้วยนิทรรศการและห้องสังเกตการนักวิจัยรอต้อนรับทุกคนอยู่ที่นั่นนะครับกล้องดีใหญ่กว่าทุกคนในรัศมี 2,000 กิโลเมตรรอบเชียงใหม่ใหญ่กว่าแล้วดียังไงกล้องของเราเป็นกล้องโทรทัศน์ระบบสะท้อนแสงดาวส่องแสงมากระทบกระจกสะท้อนเข้ากล้องกระจกเราใหญ่ประมาณ 2.4 เมตรอาจจะไม่ใหญ่บิ๊กเบิ้มเหมือนพี่ๆในวงการแต่เราก็ใหญ่พอที่ทำวิจัยได้ไม่น้อยหน้าใครในโลกจากที่เคยเป็นน้องเล็กคอยขอข้อมูลคนนั้นคนนี้ต่อไปนี้เราจะเป็นคนผลิตงานวิจัยเองบ้างไว้แบ่งปันกับทุกคนทั่วโลกทำเป็นเล่นไปงานวิจัยดาราศาสตร์จากพิกัดใกล้เส้นศูนย์สูตรแบบนี้หายากนะครับนักดาราศาสตร์ในจีนญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาได้แต่ฟ้าซีกโลกเหนือส่วนเพื่อนพ้องในชิลีแอฟริกาใต้ออสเตรเลียก็ได้เห็นแต่ซีกฟ้าโลกใต้ที่อินทนนท์เราเก๋กว่าใครด้วยภาพท้องฟ้าทั้งเหนือใต้เต็มตาตลอดปีโดมดีฟ้าที่เราเห็นก็หมุนด้วยกล้องเราก็ต้องหมุนตามโดมเราก็ต้องคล่องตัวโดมไฟเบอร์กลาสขนาด16คนโอบสามารถหมุนไปได้รอบอย่างคล่องแคล่วที่สำคัญใครจะเถียงว่าโดมแบบนี้มันเท่สุดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยระดับเดียวกับหอดูดาวแห่งนี้ในประเทศของเรามีแค่ที่นี่ที่เดียวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่และของวงการวิทยาศาสตร์ไทยมีดาวมีกล้องแต่ไม่มีคนใช้จะมีประโยชน์อะไรอีกพันธกิจของนฤทธิ์คือมุ่งผลิตบุคลากรด้านดาราศาสตร์โดยเร็วในเวลาเพียง 2-3 ปีเราเพิ่มผู้เชี่ยวชาญได้อีกกว่าครึ่งร้อยและยังร่วมมือกับองค์กรด้านดาราศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อให้เกิดกลุ่มนักวิจัยนักเรียนทุนและความร่วมมืออีกนับไม่ถ้วนณเวลานี้เราเป็นหนึ่งในอาเซียนในไม่ช้าเราจะเป็นหนึ่งในตัวแม่ด้านดาราศาสตร์ของเอเชียดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวดาราศาสตร์ใช้ทำอะไรโอ้สารพัดเอาเป็นว่าดาราศาสตร์เป็นตัวกระตุ้นวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาในแทบทุกสาขาโดยเฉพาะ
ฟิสิกส์คณิตศาสตร์อุตุนิยมวิทยาสถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์นวัตกรรมภาพถ่ายสัญญาณวิทยุการสื่อสารโทรคมนาคมหรือแม้แต่อุทกวิทยาธรณีวิทยาอากาศพลศาสตร์โอ้โหเหนื่อยขอบเขตของวิทยาศาสตร์ขยายไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับอาณาเขตของเอกภพดังนั้นงานวิจัยดาราศาสตร์คือตัวเร่งพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นเช่นนี้จริงทั่วโลกจึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกลงทุนกับดาราศาสตร์มหาศาลเราเชื่อมั่นว่านอกจากงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและโลกแล้วหอดูดาวของเราจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บันดาลใจเด็กๆของเราให้สนใจวิทยาศาสตร์และถ้ากราฟความเจริญด้านนี้ของเราพุ่งพรวดระดับนี้ต่อไปในช่วงอายุของเรานี้นฤทธิ์จะเป็นสมาชิกสำคัญของวงการดาราศาสตร์โลกได้อย่างไม่ยากเลยและนี่คือก้าวสำคัญของดาราศาสตร์ไทยในเวทีระดับโลก